เอาละครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ข่าวสารเพื่อการเทรดทองคําโดยเฉพาะเลยนะครับในวันนี้ข่าวสารที่ผมได้เตรียมมาหลักๆเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวนโยบายการเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดอกเบี้ยอยู่นะครับเนื่องจากเป็นประเด็นหลักสําคัญมากๆเลยหล่ะที่ตลาดเขากําลังเล่นอยู่ในตอนนี้ถางต่อว่า เออคุณครับทำไมเราถึงจะต้องคุยกันในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยด้วยละ่ะเพราะว่ามันกําลังสร้างความสับสนให้กับใครหลายๆคนครับบางคนจะไม่เข้าใจว่าลดดอกเบีย้ย0.25เหรือว่าลดดอกเบีย้ย0.5นตะราคาทองคำเนี่ยมันถึงจะขึ้นหรือมันจะลงได้บ้างไหมตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับนักทุนอันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจนะครับพื้นฐานของตลาดกันก่อนปัจจุบันนี้ตลาดกําลังเล่นกันในเรื่องของอะไรครับก็คือ เรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยถูกต้องไหมครับคุยกันตามพื้นฐานอ้างอิงตามหนังสือวัฒัาาก,การลงทุนก่อนการลดดอกเบีย้ยใดๆก็ตามแต่จะเป็นลบกับสกุลเงินของประเทศันนั้นและก็จะสร้างแรงหนุนให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นอันนี้คือพื้นฐานข้อที่หนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสกุลเงินประเทศนั้นก็จะมีน้โน้มแข็งค่าและก็จะเป็นลบกับ ราคาทองคาในประเทศนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันครับนักทุนครับแต่กรณีดังกล่าวที่เรากาลังคุยกันอยู่ในขณะนี้มันคือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นประเทศเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้ดังนั้นการกระทาใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกานั้นมันสามารถกระทบกับราคาทองคาทั่วโลกได้เลยละครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะทุกคนนะที่นี้ มาดูในมุมมองของการเทรดกันบ้างมุมมองของการเทรดจากพื้นฐานเมื่อกี้นี้ถ้าตอนนี้เขาเริ่มจะมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยทองคําจะเป็นยังไงครับเราเพิ่งคุยกันไปครับถ้ามีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยทองคําก็จะเป็นเทรนขาถ้าใครสามารถที่จะพาร์ทิสเปตนะครับร่วมกันไปกับผมได้นะทุกคนสามารถพิมพ์โต้ตอบได้นะจะได้เป็นการทวนไปในตัวด้วยนะครับมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยราคาทองคําก็จะอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าดอลลาร์อินด็กซ์นั้นเขาก็จะอยู่ในเทรนขาลงครับนักจุนครับมันก็จะเป็นอะไรที่สวนทางกันนะทุกท่านนะถามต่อว่าเออคุณครับแล้วถ้าสมมุติว่าดอลลาร์อยู่ในเทรนขาลงแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แปลว่าทองคาก็อยู่ในเทรนขาขึ้นตลอดไปใช่ไหมเออถ้าเขาอยู่ในเทรนขาลงแบบนี้ตลอดไปนะสำหรับตัวดอลลาร์นะก็ถูกครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มันก็จะเคลื่อนไหวตรงทามการสะทุ่นใหญ่ในรูปแบบของเทรนดังนั้น ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่กลับเทรนสัก,ก่อนมันก็แปลว่ามันก็จะอยู่ในเทรนหน้านั้นต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะสามารถดูได้นะทุกคนนะว่าตลาดเนี่ยกำลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างนอกเหลือจากการดูข้อมูลจาก FED t w a t c h 2ของซ ME Group วิธีการค้นหาข้อมูลตัวนี้ทำแบบนี้นะทุกท่านเข้าไปใน Google นะแล้วพิมพ์คำว่า f e d นะครับ w a t c h แล้วก็ t o o l s นี่ตัวหนังสือภา,าษาอังกฤษแบบนี้เลยครับเราพิมพ์เสร็จปุ๊บก,กด enter หนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับเป็นตัวแรกสุดเลยเรากดเข้าไปได้เลยนะเอาไว้ใช้ตรวจสอบดูว่าแนวโนมเปอร์เซ็นต์การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยม,มันเป็นยังไงบ้างการลดดอกเบีย้ยหรือว่าการคงดอกเบีย้ยเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้ทั้งหมด อธิบายเสริมหลักในการดูข้อมูลจากเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนครับดูอย่างไรบ้างอะตั้งแต่หน้าเว็บเลยนะครับเวลาที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้เป็นการนับขอยหลังว่าเหลืออีกกี่ช่วโมงกี่นาทีนะครับการประชุมถึงจะเริ่มขึ้นก็เหลืออีก2วัน15ชั่วโมง41นาที18วินาทีแบบนี้ครับหลัจะนั้มาดูด้านล่างที่เป็นช่องตารางนะตัวนี้แหละครับมีความสำคัญมากที่สุดเลยนะนักทุนนะ สํงคัญอย่างไรครับเราดูตัวนี้กันนี่เลยครับด้านบนแต่นบนช่วงน,นี้เลยนะทุกคนนะจะเป็นกําหนดการประชุมของเฟดครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่เป็นกําหนดการประชุมของเฟดเลยอย่างนี้ก็จะบอกกับเราว่าเฟดนั้นวันนี้วันที่ไหร่นะด,ดูกครับ16ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลายเป็น17เจฟดเนี่ยจะมีการประชุม2วันนะครับสวันเดี๋ยวผมขอเทียบเคียงเวลาของไทยก่อนนะ การประชุม2ฝันสองวันเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่17และก็18ปครับประชุม18ยาวไปเรื่อยเลยครับแล้วก็ไปจบเอาช่วงประมาณตอนตีหนึ่งของวันที่19ตามเวลาประเทศไทยเราครับก็คือตรงกับวันพฤหัสบดีพอดีเลยเขาประชุม2วันแบบนี้ตลอดเลยนะคุณครับถูกต้องครับเป็นการประชุมแบบว่า2วันตลอดเริ่มตั้งแต่วันอังคารกับวันพุธมาสรุปผลวันพฤหัสบดีเห็นไหมครับตรงนี้เลยช่วงเวลาตีหนึ่ง ตามเวลาของประเทศไทยเราย้อนกลับไปครับหนึ่งจุดครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับหนึ่งจุดครับบอกกับเราว่าการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่บ้างตัวต่อไปที่เราทุกคนได้จะต้องดูครับก็คือมาดูกันที่คำว่า current target ก่อน current target rate คืออะไรครับคืออัตราดอกเบีย้ยณปัจจุบันครับหนึ่งทุนอัตราดอกเบีย้ยณปัจจุบันเราจะต้องท่องเอาไว้นะ จดเอาไว้ว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเป็นเท่าไหร่5.25ถึง5.5เอซ็๊ะคุณทำไมดอกเบีย้ยมันไม่มีตัวเดียวเลยคะทำไมไมันถึงต้องมี2ตัวเพราะว่าดอกเบเี้ยนะครับในจุดครับมันเป็นแบบว่าโฟลูดครับทุกมาเป็นลอยตัวดอกเบีย้ยมันมีหลายประเภทดังนั้นเขาก็เลยกําหนดเป็นเลนจ์นะครับเป็นระยะว่าดอกเบีย้ยของอเมริกาตอนนี้นะครับอยู่ในระยะเท่านี้เท่านี้นะก็คืออยู่ภายในช่วง5.25ถึง5.5เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็เลย เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงต้องเป็น5.25-5.5%แต่เวลาเราจะดูเราจะดูแค่ตัวเลขตัวแรกตัวเดียวก่อนก็นได้ก็ตีเป็นว่าเรทของอเมริกาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่5.25%ครับนะครับประมาณนี้เลยนะให้ท่องเอาไว้ก่อนตอนนี้ทุกคนนะครับท่องอไว้เหมือนก,นกันกับผมแล้วนะว่าดอกเบี้ยของอเมริกาตอนที่อยู่ที่5.25%ครับหลังจากนั้นเราจะมาดูด้านล่างด้านล่างที่เขียนว่า Target Rate นะครับนะื่อกับ BPS BPS ตัวนี้ย่อม,มาจาก b a s i s Point นะครับซึ่งแปลความหมายได้ว่าเป็นจุดของตัวดอกเบี้ยรครับทุกท่านอย่างตัวนี้คืออะไรครับ475ถึง500นี่มันคืออะไรคุณผมไม่เข้าใจเลยครับอ่ะลองทำตามผมนะลองเอา100หารให้ผมหน่อยแล้วนั่นทุนก็จะได้ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์มาครับทุกท่าน ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะเขียนว่า5.25ถึง5.5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยเปอร์เซ็นต์ให้มันมากลายเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดราคาล่ะก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น475ถึง500 525ถึง550หน่วยตัวนี้ไม่ได้เรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ละเขาเรียกกันว่าเป็นเบสิสพอยต์เอ่อคุณครับผมจะเริ่มงงแล้วคือสรุปแล้วตกลงเราเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมได้ครับเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมเพียงแค่ต้องการอธิบาย ความหมายของตัวหนังสือที่เขียนว่า BPS ตัวนี้อยู่ครับนั่งทุนนี่ตัวนี้เห็นไหม BPS ตัวนี้นะแต่ถ้านั่ทุนจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ง่ายกว่า้วก็สามารถเรียกได้อย่างตัวนี้คืออะไรคุณสรุปก็คือว่าตัวเลขตัวนี้มันคือ4.75ถึง5ใช่ไหมใช่ครับแล้วด้านล่างล่ะก็จะกลายเป็น5เถึง5.25ใช่ไหมถูกต้องเลยครับทุกคนตามทันใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูกันแบบนี้ ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเรส่วกับอัตราดอกเบีย้ยของเอเมริกาตัวแรกนะนั่จุจะเห็นนะว่ามันจะมีตัวเลข2ตัวมีเครื่องหมายติดลบเนี่ยไม่ใช่ติดลบสิเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายถึงใช่ไหมสี่ร้อยเจ็ดถึงห้าร้อมันมี2ตัวแต่เราดูแค่ตัวแรกก็พอจะได้ไม่งงครับตีเป็น5.25%ถึง4.2เอ่อ4.75%แล้วก็เป็น5%เผมถามพี่ๆแบบนี้ครับผมมีคำถามนะทุกคนนะว่า5.25%ซซึ่งคือตัวเลขด้านบนตรงนี้นะ เหลือ5%แบบนี้แปลว่าดอกเบีย้ยมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับฟังคำถามอีกครั้งจากดอกเบีย้ย5.25%เหลือดอกเบีย้ย5%ปมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะักทุนลองตอบให้ผมหน่อยนะครับทุกท่านจะได้ดูว่านักทุนทุกคนเข้าใจตามทันนะครับอลองพิมพ์เข้ามานะครับวันนี้เราจะใช้เวลาไม่นานเน้นย้ำในเรื่องของตัวอัตราดอ,อกเบีย้ยเป็นหลักเลยครับ พี่อ้อตอบมาครับ0.25ค่าแล้วพี่พิ่าดื่นตอบได้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ฟังคำถามอีกครั้งนะจาก5.25เหลืออยู่5นี่มันหายไปเท่าไหร่ครับทุกคนครับลองเอาตัวเลขมาลบกันดูนะทุกคนนะบางคนบอกโอ้ผมตอบในใจแล้วคุณครับขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับนั่นถึงพี่ระดารัตที่พิะชแลวก็พี่สังด้วยนะครับนั่นแหละครับ ตัวเลขด้านล่างนี้มันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดดอ,อกเบีย้ย0.25%ครับทุกคนและด้านบนล่ะครับจาก5.25%เหลืออยู่4.75%มันหายไปเท่าไหร่ครับผมตอบให้เลยว่าหายไปประมาณ0.5%นั่นแหละครับทุกท่านตัวด้านบนนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ครับ ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะถูกนํามาแสดงเป็นแท่งเทียนตัวนี้ครับสีน้าเงินสีฟ้าขำครามตัวนี้แหละครับทุกท่านเอาไว้ทําไมครับเอาไวใ้ให้เราดูได้ง่ายว่าตอนนี้เปอร์เซนต์ความคาดหวังของตลาดเนี่ยมันไปตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับอย่างตอนนี้เวลาเราดูภาพอ่ะเรารู้แล้วใช่ไหมครับนั่นถึงว่า4.75%ออันนี้มันหมายถึงการลดดอกเบีย้ย0.5ส่วน5%ตรงนี้มันหมายความถึงการลดดอกเบีย้ย0.25% เมื่อดูแล้วเปอร์เซ็นต์ของใครมีเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้เยอะกว่าตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ย0.5%มันมีมากถึง59%เลยนะครับบางคนบอกเอ๊ะคุณ59%ตกลงอันนี้มันคือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่จะลดเหรอลดตั้ง59%เลยหรอคะไม่ใช่นะครับอย่าสับสนนะตัวเลขเปอร์เซ็นต์พวกนี้ได้ครับนักถุนครับมันคือตัวเลขแสดงถึงความเป็นไปได้ หรือว่าความน่าจะเป็นแค่นั้นเองไม่จได้เกี่ยวข้องอะไรกับดอกเบี้ยเลยนะอย่าจําสับสนครับดังนั้นตอนนี้เราจะอ่านข้อมูลแบบนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับความไปไปได้ในการลดดอกเบีย้ย0.5มีโอกาสถึง59เลยแต่ว่าความไปไปได้ในการลดดอกเบีย้ย0.25เหลืออยู่เพียงแค่41เท่านั้นนี่คือโอกาสที่จะเป็นไปได้ แสดงว่าแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยจําไว้เลยครับถ้ายิ่งเยอะยิ่งลดเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ทองคาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นแรงมากขึ้นเท่านั้นครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่เราสามารถรู้ถึงสาเหตุการขึ้นของราคาทองคําได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพื้นฐานของราคาทองคำเนี่ยมันได้รับการสรสุดเพราะอะไรเพราะแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยออทีขอไปครับเพราะว่าแนวโน้ม การลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%เงครับนั่งจุดครับดังนั้นเราจะปักหมุดไว้ก่อนเลยนี่คือความคาดหวังของตลาดทุกคนทำใช่ไหมสอบถามก่อนใครที่ยังอยู่กับผมตอนนี้แล้วทำพิมพ์คำว่าทำเข้ามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าราคาทองเริ่มขึ้นแล้วนั่งจุดครับเหมือนที่เราคุยกันไปในช่วงไลฟ์สรุปข่าวเลยนะเราบอกกันนั่งจุดว่าอะไร2.57เนี่ยแค่นี้กูย,ยังลงม,มาปิดตัวต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้เลยไม่ช้าก็เร็วเป้าในการขึ้นมันมีแค่2อ,อย่าง ถ้าไม่หายเดิมมันก็ต้องไปหายใหม่แล้ววันนี้ถ้าทองไม่ชะนอกกาลังหน้าบายจริงมันมาแน่ๆสามตัวเลขด้านบนนี้น,นักตุ้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรอได้เลยนะครับย้อนกลับมาทุกคนบอกว่าทันครับยังอยู่กับผมอยู่ดังนั้นเราจะกลับมาดูกันว่าทองคําเมื่อคุณยังมีความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยสูงขนาดนี้อ่ะโอเคฉันก็จะไม่ค่อยอยากจะสวนเธอเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเธอมีปัจจัยสนับสนุนในตัวของตัวเองนะครับ แต่แน่นอนแหละครับบางคนเขาก็ไม่ได้กดบายมาต่อให้รู้พื้นฐานซึ่งหลายทานนีผมเชื่อว่านะทุกทุกคนน่าจะพอรู้พื้นฐานแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปเทรดสวนเขาแล้วนะแต่บางคนก็ห้ามแต่ไม่ได้ครับเพราะว่าราคามันสูงแล้วผมก็ขออนุญาตเทรดสวนหน่อยคำถามก็คือเวลาผมเทรดสวนไปแล้วผมติดลบเนี่ยนะฮะแล้วผมควรจะทําอย่างไรดีเลยคุณพบติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเราก็ต้องเข้าใจแบบนี้แล้วก็คุยกันได้แค่นนผลก่อนครับว่าราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นได้เป็นเพราะเรื่องของอะไร อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้อ๋อก็ขึ้นเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะลดดอ,อกเบี้ย0.5%ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เขามีเหตุผลแบบนี้มันทำให้เขาเป็นหน้าบ่ายครับการที่จะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้นั้นมันก็จะต้องเอาเรื่องราวดังกล่าวหรือเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่มันมีระดับความรุนแรงเทียบเท่ากันมาสร้างข่าวมาให้กับราคาทองคำครับความหวังของตลาดนั้นอยู่ที่การลดดอ,อกเบี้ย0.5 แสดงว่าถ้าเราอยากจะเห็นทองคำกลับไปเป็นหน้าเซลระยะสั้นได้จริงเนี่ยทองคำจะต้องเจอกับข่าวที่ว่าการลดดอกเบีย้ยแต่ลดไม่ถึง0.5%นอะครับอาจจะเหลือแค่0 2 5ดังนั้นถ้าเกิดว่าลดดอกเบีย้ย0ู .5% ยจรจริงๆนะฮะทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อตัวได้สูงมากถ้าท่าที่ก่อนหน้านี้เราได้เคยคุยกันไปว่าถ้ามีแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยทองคำจะต้องขึ้นนะอันนั้นมนคือความเข้าใจพื้นฐานครับ แต่ในโลกของการลงทุนของเรามาถูกขับเคลื่อนด้วยเรือ่องของความคาดหวังความคาดหวังอยู่ที่0ูแต่ลดจริงเหลือ0-25อาเอ้าผมละผิดหวังเลยคุณครับถ้าผิดหวังแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไปเลยครับเนื้อตุนครับตลาดหุ้นร่วงกันหมดเลยฮะราคาทองคืออะไรก็ตามที่เคยขึ้นจากความคาดหวังการลดต่อกเบีนย์ถ้าเหลือ0 2นจริงๆเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวสวนทางเลยครับ สินทรัพย์ตนนั้นอาจจะกลับมาเป็นหน้าเซลล์ในระยะสั้นได้เลยดังนั้นใครที่ติดเซลล์อยู่เราก็ต้องรู้พื้นฐานตัวนี้ด้วยว่าเออท่านอย่างนั้นเราก็ต้องรอข่าวตัวนี้ใช่ไหมแล้วข่าวตัวนี้มันจะมาเมื่อไหร่มันก็จะมาวันพฤหัสบดีตอนตีหนึ่งสแสดงว่าถ้าเราไม่ได้เจอแรงเทขายทํากาไรตามเทคนิคที่ว่าราคาทองอยู่ดีๆก็สามารถเทลงมาได้จริงๆเราก็จะต้องถือทองคําหน้าเซลลากยาวไปจนถึงตอนตีหนึ่งวันพฤหัสบดีเลยครับเพื่อไปรอลุ้นข่าว และคําว่าอรอลุ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะหรือว่าทองเนี่ยมันจะต้องลงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นทุกคนตามทำนะทีนี้เรามาดูคาดการณ์จากสำนักข่าวตบ้านครับเขาก็บอกว่าจากเลน5.5%เนี่ยนะคุณนะมันอาจจะลดเหลือ0.25%ก็ได้ซึ่งก็คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะละด,ดับเบี้ยศูนห้าอร์เครับแต่ใน Fed Watch 2เนี่ยมันมันต่างกันนั่งถูกไหมครับมันบอกว่า อาจจะมีการลดถึง0.5%ดังนั้นก็ต้องเผื่อใจกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะทุกคนนะถามต่อว่าเออคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยในกรณีฉุกเฉินนิดหนึ่งล่ะถ้าสมมุติว่าเขาลด0.25%จริงแต่ราคาทองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร่วงแบบที่คุณพูดก็ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันอาจจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่พูดตรงนี้เลยนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันจะเป็นเพราะตัว แผ่นแถลงการนะครับนักทุนครับที่ออกมาพร้อมกันกับดอกเบีย้ยนี่แหละที่เรียกกันว่า Fed Monetary Policy State m e n t ์สเตตเมนต์นี่คือแผ่นแถลงการนะครับที่อธิบายถึงสาเหตุการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้ว่า F e d ลดดอกเบี้ยทำไมลดเพราะอะไรจะมีการเขียนสรุปอยู่ในนี้ตัวนี้จะมีความสำคัญมากแล้วนี่ครับเราจะเจอกับการประชุมใหญ่ด้วยนะการประชุมใหญ่ตราใหญหนึ่งนี่จะมีครั้งหนึ่งนักธุนครับทำไมถึงเรียกว่าการประชุมใหญ่เพราะว่าในการประชุมใหญ่นั้น มันจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า f d Protection นะครับ Fed p olicy p r o t e c t i o n คืออะไรคุณครับมันคือคาดการแนวโน้มในอนาคตว่าสิ่งที่ F ฟดให้ความสนใจให้ความสำคัญจะอยู่ในรูปแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่นแนวโน้มดอกเบีย้ยในอนาคตนะว่าเฟดมองว่าอย่างไรบ้างจะมีรายงานออกมาด้วยครับเขาเรียกว่า interest rate p r o t e c t i o n ก็คือการคาดการดอกเบีย้ยในอนาคต ีแรกปีที่2ปีที่3ยังมีในเรื่องของตัวเลขการคาดการณ์ไปถึงการว่างงานการจ้างงาน,งานแล้วก็ในส่วนของเงินเฟอ้อคาดการณ์ในอนาคตก็จะถูกรายงานออกมาในในรายงานตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับทุกท่านเราถือเรียกว่าเป็นการประชุมใหญ่เอาแสดงคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างเช่นในการประชมุมครั้งต่อไปในเจ็พฤศจิกายนเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขพวกนี้แหละครับถูกต้องไม่มีครับไม่มี เฟดโปรเทคชั่นนะนังชุนครับเพราะว่าอันนี้เขาจะจัดขึ้นแค่ไตรามาสละครั้งเท่านั้นเองที่เหลือก็จะเป็นการประชุมแบบปกติทั่วไปครับต้องขอแจ้งก่อนแล้วถ้ามีผู้นี้มาแล้วมันจะยังไงล่ะครับคุณมันจะทําให้ตลาดเนี่ยมีความแรงมากกว่าเดิมครับมากกว่าการประชุมแบบปกติธรรมดาทั่วไปผมถึงเรียกว่าการประชุมในวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้เป็นการประชุมใหญ่ครับนังชุนประมาณนี้เลยนะทุกคนทันนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดวิธีการอ่านอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลแต่ละตัวในรีพอร์ตเนี่ยวมันจะต้องอ่านอะไรอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสบดีไม่ใช่เพราะว่าวันพฤหัสบดีมาตรีหนึ่งใช่ไหมครับวันศุกร์น่าจะเป็นวันจันทร์จันทร์หน้าเดี๋ยวเราจะหยิบยกประเด็นเรื่องตรงนี้มาพูดคุยกันครับแต่ตอนนี้ย้อนกลับไปเลยย้อนกลับมาที่ทองก่อนเมื่อกี้นี้เราเข้าใจพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราติดเซลเราจะต้องทาอะไรบ้างหนึ่งถ้าไม่ได้มีแรงเทขายทำกำไราตามหลักเทคนิค เราก็จะต้องสู้กับทองคําหน้าบายยาวไปจนถึงการรายงานตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยเลยเพราะมันคือสิ่งสิ่งเดียวครับที่จะทําให้ทองคำเนี่ยเกิดแรงเทขายชุกใหญ่ได้ถ้ามันจะเทนะแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าลดดอกเบีย้ย0.25เจริงตอนแรกที่เราคุยไว้ว่าทองจะลงและถ้ากรณีผิดพลาดทองขึ้นจะเกิดขึ้นจากอะไรก็จะเกิดขึ้นจากรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตมันมีอะไรทําไมถึงจะต้องทําให้ทองขึ้น ในรีพอร์ตหรือว่ารายงานเนี่ยมันอาจจะมีการระบุเอาไว้ครับว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีนโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมครับคือทําอย่างไรก็ได้ให้ตลาดมองว่าโอ,อ้ครั้งนี้เขาอาจจะลดแค่ศูนย์ดสองห้านะครับแต่ว่าในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยยังไงเขาก็จะลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกแน่แน่ถ้าเป็นแบบนี้ตลาดอาจจะตีความหมายเป็นอะไรที่ดีต่อก็ได้ครับนักถุนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังแต่เวลานน้นทุนฟังผมพูดไปแบบนี้ครับก็จะเริ่ม เห็นถึงความไม่แน่นอนแล้วใช่ไหมครับว่าเอา้าอย่างนี้มันก็ไม่แน่นอนสิครับเพราะว่ามันอาจจะลงก็ได้มันอาจจะขึ้นก็ได้ถูกต้องไหมแล้วผมจะหาความแน่นอนใจมาจากไหนความแน่นอนจะไม่เกิดขึ้นกับนักลงทุนที่เทรดระยะสั้นครับหรือว่า Day Trader เพราะอะไรครับก็อย่างที่ผมบอกวันพฤหัสมันจะขึ้นก็ได้ครับมันจะลงก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนจะเกิดขึ้นกับใครจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเทรดเดอร์ทองคําในระยะยาวเพราะเขาจะไม่สนใจเลยครับว่า ีนหนึ่งวันพสบดีเนร่ยทองคำเนี่ยมันจะลงแค่ไหนก็ตามแต่เขาสนใจแค่อย่างเดียวว่าคุณเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วหรือยังถ้าคุณเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วเมื่อไหร่เทรเดอร์ในระยะยาวๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยเราจะดูได้เลยว่าอ๋อวัฏจักรการลดดอกเบี้ยม,มันได้มาถึงแล้วและโดยปกติสิ่งที่จะเรียกว่าวัฏจักรได้เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเกิดขึ้นแบบนี้หลายๆครั้งเช่นลดดอกเบี้ยก็ลดอย่างต่อเนื่อง อย่างย้อนกลับไปปี2022ที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมสนใจอย่างเดียวก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพฤหมันจะมีแค่สออย่างครับสำหรับเทปในระยะยาวหนึ่งทองบินต่อเนื่องไปเลย2ทองคําทุบลงมาคุณจะทุบอย่างไรก็ตามแต่ผมไม่สนใจหรอกครับผมจะทําการบายทองแล้วก็รับเรื่อยๆเลยครับเอา้าทําไมเขาถึงกล้ารับบายเรื่อยๆคุณครับเพราะอย่างที่ผมบอกไป เขาขอแค่มันมีการลดดอกเบีย้ยจริงเขาไม่สนใจกันหรอกครับว่าลดเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อะไรเท่าไหร่เพราะเขาสนใจแค่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของเทรนการลดอัตราดอกเบีย้ยได้มาถึงแล้วและมันก็จะเป็นไปตามวัฏจักรการลงทุนครับช่วงไหนก็ตามแต่ที่เราเริ่มเข้าสู่วัฏจักรเทรนดอกเบีย้ยขางลงมันจะเป็นยุคทองของตลาดหุ้นและทองคําเลยครับในระยะยาวๆเอา้านี่คุณกำลังจะหมายถึงว่าหลายากนี้ทองมันจะยังไปต่อได้อีกไกลเลยเหรอครับถ้ามันมาขนาดนี้แล้ว สอ0 0ันเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าทะลุ2อ0พได้2 6 5 0 2 7 0 0ก็ไม่ใช้เรื่องยากด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าไซเคิลหรือว่าวัฏจักรการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหนถ้ามีน้องจะลดดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆทองก็ยังไปได้เรื่อยๆของมนันคำนึงทุนแต่ถ้าสภาพเศรษฐกิจเริ่มกลับมาปกติเหมือนที่เฟดมองเอาไว้เมื่อไหร่เขาก็จะจบวัฏจักรการลดดอกเบีย้ยไวขึ้นเท่านั้นด้วยและหลังจากนั้นทองคา มันก็จะเริ่มนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์ขนาดใหญ่แล้วครับนักลงถุนกลับที่เราจะได้เห็นการเทกระจาดทองคําเป็นหลักมือจุดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับพี่เพตาถามว่าการลดครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่แรงเหมือนครั้งแรกใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับจะไม่ได้บอกว่ามีอะไรสักว่าจะแรงไม่แรงตรงนี้จริงๆเนี่ยผมตอบคําถามนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจะแรงหรือไม่แรงแต่ละครั้งนะครับมันจะอยู่ที่ความคาดหวังของตลาดครับพี่เพตราเอาแล้วอย่างครั้งนี้คุณว่าแรงไหมแรงแน่ๆเอาทําไมถึงจะต้องแรงแน่ เพราะตลาดยังมีความคาดหวังที่ไม่ตรงกันไม่ตรงกันคือ,อยังไงครับได้สารต่ข่าวแต่ละสำนักหรือในส่วนของตัวสถาบันการเงินอย่างโกลแมนแซกเนี่ยก็ยังคาดการณ์หรือว่าเฟดน่าจะลด0.2นเนนะนักวิชาการก็มองนะครับเงินะทุนว่าเฟดเนี่ยนะครับผมอาจจะทยอยลดดอกเบี้ยแตะ่ถึงสี่ดเปอนต์แต่ดนี้น่าจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหน่อยแต่เอาง่ายๆเลยครับนักถุนครับคาดว่า เฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลด0.25%อันนี้ดูจากคาดการณ์ของเรลาสถาบันการเงินก่อนนะซึ่งมันไม่ตรงกับในตลาดเงินส่วนใหญ่เมื่อความเห็นไม่ลงรอยกันนี่แหละครับมันจะทําให้กราฟเนี่ยแรงมากแต่ถ้าสมมติตลาดไปทานเดียวกันเลยครับ0.25%แล้วมาดูข้อมูลใน a ฟดวอชทูก็ยังบอกว่าแท่ง0.25%ที่จะลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงมากเลยนะอยู่ที่ประมาณโอกาส80%เลยถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ค่อยแรงครับพี่เพตรา พอจะเข้าใจใช่ไหมครับไม่ว่าข่าวนั้นก็ตามแต่ถ้าตลาดยังคงสับสนมีความไม่แน่นอนใจครั้งนั้นจะแรงมากเป็นพิเศษครับอะจบเลยครับพี่อ้อถามว่าถ้าประกาศลดดอกเบีย้ยเหลือ0.25แล้วสงครามขยายวงกว้างจากที่ตลาดเคยรับรู้ทองไปไหนครับทองก็ขึ้นเลยครับเพราะมันแยกไป2ประเด็นนะพี่อ้อถ้าลดดอกเบีย้ยเหลือ0.25ไปอย่างที่ผมบอกถ้าลด0.25จริงแต่ว่า ตลาดเนี่ยนะครับเขาดันมาเจอข้อมูลที่มันเป็นหัวต่อทองในตัวรีพอร์ตหรือว่ารายงานตรงนี้ทองมันก็ไปต่อได้เลยนะแต่ถ้าในรีพอร์ตเนี่ยกลับบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับตลาจจะลดดอกเบี้ยาบบค่อเป็นค่อยไปนะเพราะเราต้องรอดูตัวเลขก่อนคุณจะรอดูตัวเลขอะไรตลาดจะถามเฟดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นตลาดจะเกิดความผิดหวังต่อให้ลดดอกเบี้ย0.25ทองก็สามารถลงได้แต่คุณจะลงอย่างไรก็ตามแต่นัื่ทุนเนี่ยที่ผมพูดดักไว้เลยว่า วัฏาจาักรการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเทรนนี้มันมาดังนั้นการลงของทองทุกคนรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นการลงแค่ระยะสันาาส้นเขาบอกระยะสั้นไม่ได้หมายความว่า8ปดร้อยจุดพันสองร้อยคืนนั้นคุณอาจจะทุบทองไปประมาณ7จ็ดพันจุดก็ได้เก้าพันจุดอ่ะหมื่นจุดเลยก็ได้ครับเอาแบบเวอร์อรหน่อยแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีนังทุนเพราะว่ามันเป็นไซเคิลของเขาการเทรดตามวัฏจักรเนี่ยไม่มีอะไรไปฝืนเขาได้นะครับมันคือธรรมชาติของการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ ในแต่ละปีในแต่ละปีนโยบายมันจะเป็นแบบนี้โดยตลอดครับถามบอกว่าอา้าวแล้วถ้าสงครามมันขยายวงกว้างล่ะอย่างเช่นถ้าทองคือนะัาทุกทจริงๆนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าวงกว้างและตลาดเล่นกันจริงนะเขาว่าวงกว้างหมายความว่าสงครามนั้นๆจากที่เคยมีกรณีอขอไปครับมีคู่กรณีอยู่แค่2ประเทศเช่นร,รัสเซียกับยูเคร,รนอะมีเบลารุสเข้ามาร่วมละมีทฝั่งของ ประเทศเรปโปลันนะครับที่เป็นชาติสมาชิกของนาโตเข้ามาร่วมแบบนี้เรียกว่าสงครามบานปลายขยายวงกว้างอันนี้ทอมบินได้เลยไม่จะไปต้องมาเล่นเรื่องประเด็นเฟดด้วยซ้ำครับเพราะถือว่าเป็นประเด็นใหม่และเป็นประเด็นที่มีความใหญ่มากกว่าแบบนี้ไปได้การักิดว่าสงครามบานปลายในความหมายของพี่อ้กอการันจะบอกว่าก็มีแค่รัสเซียกับยูเครนและคุณแต่แค่อาจจะแบบว่าลุกล้ําไปยังจังหวัดอื่นๆแบบนี้รัฐอื่นๆแบบนี้โอ้ถ้าถ้าเป็นอันนี้มันไม่ไม่ค่อยม,มีผลอะไรครับพี่อ้อเพราะว่า มันก็ยังอยู่ในพื้นที่เขตสงครามอยู่ดีนะครับประมาณนี้เลยครับโอเคครับพี่เปรมตาเข้าใจแล้วครับฟูมารายฟไหมค่าตีดี๋ยวมันพุดเดี๋ยวผมดูก่อนนะครั้งนี้อาจจะไลฟ์ก็ได้ครับเพราะถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับนักทุนแล้วน่าจะมีคนรอดูเยอะพอสมควรเอาล้วครับนุกทุนครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านครับพอจะเข้าใจในเรื่องของแนวโน้มการดูอัตราดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นหรือย่างครับถ้าพี่พี่นักทุนเข้าใจนะช่วยพิมพ์คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจ พิมพ์คําว่า,าไม่ได้ให้พิมพ์คาว่าอะไรครับให้พิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยครับทุกคนครับมาก่อนผมจบไลฟ์ก่อนผมจะไปต้องทําให้แน่ใจก่อนว่าทุกคนที่ยังอยู่กับผมยังตามทันนะมาครับมาครับสวัสดีครับพี่อ้อพี่นุชรินขอนเงินบาทหน่อย,หน,อยหน้าเข้าหรือเปล่าคะเงินบาทตอนนี้นะครับเผื่อใจหน่อยนะถ้าจะเข้าในนี้เราสามารถเข้าได้เลยแต่ต้องเผื่อใจเช่น33 30บาท28บบาทโอ้โหคุณครับมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ก็ใช่ครับมันไม่ถึงแต่หลักในการลงทุนของผมจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้เสมอครับเพราะฉะนั้นถามว่าถึงจุดที่น่าสะสมแล้วใช่ไหมผมก็ตอบตรงนี้อย่างชัดๆเลยว่าใช่สามารถเริ่มทยอยเก็บได้แต่เอ็มอ็ให้ผมหน่อยเช่นเก็บชุดหนึ่งเนี่ยสาบาทก่อนไปเก็บอีกชุดนึงประมาณสักสาบาทถ้ายังไม่ยุ่อียีิบแบาททยอยเฉลี่ย นะครับเป็นดี a ซเชื่อว่าอย่างไงเดี๋ยวมีนีบาร์แน่นอนนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงกับเราได้เพราะบางคนเนี่ยเขาเข้าถี่มากนะ33.2ตรงนี้ไป32ิอีกไป31รับทุกราคาเลยครับนั่งชุนครับยังไงต้องเรามาระวังด้วยนะทุกท่านนะโอเคครับผมอ่าเข้าใจแล้วทุกคนนะได้ครับขอบคุณพี่การนานะครับพี่สมพลครับพี่อ้อบอกว่านะครับขอบคุณครับผมไม่เคยมีใครอธิบายแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องที่ บางคนอาจจะไม่ไฟอยให้ความใจโอ้เดี๋ยวนะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารผมยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราคุยเรื่องกองทุน SPDR กันด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมติดไว้นะถ้าผมลืมพูดเรื่องกองทุน SPDR พี่ๆพ,พิมพ์คอมเมนต์ตอนที่ผมไลฟ์ช่วงเช้ามาทวงผมด้วยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องรีบอธิบายมีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเขาใช้ปริมาณการถือครองของกองทุน SPDR ในแต่ละวันเนี่ยเป็นจุดนำทางการเทรดท,ทองคำ ไม่ได้นะผมบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่เข้าใจผิดมากครับมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าขาดทุนในระยะยาวครับทุกคนพี่แอร์เบรสนะครับน้ำมันจะไปทางไหนครับมีโอกาสขึ้นไหมน้ำมันนะครับผมให้เป้าในการขึ้นไว้นะ7 0็ดสิบถึงเจ็ดสยูสต่อบาร์เรลนะครับผมยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ไม่ได้น่ากลัวอะไรครับตอนนี้ราคาน้ำมันย่อตัวเพราะว่าพายุเขาเริ่มจะคลายตัวแล้วแต่ถ้าถามว่ามันจะขึ้นยากกว่านี้ใช่ไหมเวลาลงเดี๋ยวลงไหวเวลาขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นยากหน่อยครับเนื่องจากไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนแล ยังสามารถที่จะขึ้นได้อยู่นะครับขอบคุณพี่สมลึกนะครับพี่เล็กพี่นุจเรนครับพี่พิมชนกขอบคุณครับพี่วชิรมคมเข้าใจครับโอเคทางนั้นก็หมดหน้าที่ของกระผมแล้วในวันนี้อย่าลืมนะครับใครเทรดหน้าเซลล์ทองคํา MM เผื่อเลยนะนังทุนที่ผมพูดมันไม่ได้เป็นการสรอว่าผมแม่นยำอะไรนะเพราะว่าทุกคนเ,เขาจะรู้กันดีอยู่แล้วมันเป็นไปตามกลไกราคาของโครงสร้างขาบายถ้าคุณทําโลไม่ได้ขาบายก็จะยังอยู่ในตลาดและถ้าขาบายยังอยู่ในตลาดมันจะพาเรา ไปเรื่อยๆครับทุกคนสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนงิงถุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทถุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับ อันดับแรกครับนั่จุดก้าบเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านั่งจุดใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนั่งชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM กมครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนั่งชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนั่งชุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำนี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัส เอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ X m กซ์ดีดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100น้นังจุดเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100อยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตโลครับนั่งจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรด1น,นึหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้หนักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอัตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนสเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วปรดบอนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o d e นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คาว่า Hey R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่า เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น,นทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักชุนครับส่งไปแจ้งกับนังทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังจุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังจุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคําว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ1้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม